ครับผมโอเคมาแล้วโอเคพร้อมนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเชลซีประเทศไทยอู้โหต้องกดเสียงผมมือเองเพราะหมูน้อยกินข้าวอยู่โอ้นี่ต้องบอกเป็นวันที่เหนื่อยมากนะครับแอดมินกลับมาถึงบ้าน4ทุ่มแล้วนะครับไม่ได้ทำงานหนักอะไรไปดวลเป๊ดนะครับเป๊ด2017มาถึงสระบุรีเลยนะฮะดูภาพค่อนข้างจะกระตุกอีกแล้วโอเคไหมภาพน่าจะโอเคนะครับผมเดี๋ยวทักทายเพื่อนๆก่อนนะครับคุณชัยสวัสดนะน้องแม็กนะทักทายน้องแม็กด้วยนะครับสวัสดีพี่จอนด้วยนะครับน้องมะนาวนะครับคุณทรงยศคุณกัลยานะครับคุณละอองฝนคุณบลูบัตด้วยนะครับสวัสดีทักทายเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเชลซีประเทศไทยและวันนี้เราก็จะมาคุยกับแอดมินแป้งถึงข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับของเชลซีในรอบสัปดาห์นี้แล้วก็ในเกมทีมชาตินะครับที่นักเตะตอนนี้ก็ไปเข้าแคมป์ทีมชาติกันเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีน้องเกดสลินด้วยนะน้องเกดนะฮะคุณบลูบัตคุณณัฐพงศ์นะครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้แอดมินแป้งก็อยู่ในสายกับผมแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีก่อนกับคุณพ่อลูกอ่อนนะฮะได้สมาชิกแฟนเชลซีเพิ่มใหม่คนนึงเป็นลูกสาวใช่ไหมครับแป้งใช่ครับผมใช่ครับเป็นยังไงบ้างลูกสาวน่ารักน่ารักมากเลยยินดีด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับเหนื่อยไหมช่วงนี้ก็ต้องดูแลสองคนเลยใช่ครับคนเดียวก็กำลังสนเลยขวบครึ่งคนที่สองก็ตามมาติดๆเลยแจมเลยครับจะได้มีเพื่อนนะไม่ไล่ๆกันอายุไม่ทิ้งกันนะครับแต่แม่น่าจะเหนื่อยกว่านะผมว่าแม่ต้องมาช่วยเลี้ยงนะอ่ะโอเคแป้งครับทักทายแฟนบอลเชลซีที่กำลังดูทางเพจเราหน่อยครับผมครับสวัสดีครับแฟนบอลเชลซีทุกท่านผมก็แป้งนะครับเชลซีสุราษฎร์หรือสิงห์น้อย18ครับผมแอดมินสิงห์น้อย18นะครับที่เขียนพรีวิวก่อนแมตช์ให้เราชมให้เราอ่านทุกแมตช์เลยนะครับต้องขอบคุณแป้งด้วยนะครับวันนี้อ่ะเรามาคุยกันอัปเดตข่าวสารนิดนึงครับแป้งหลังจากเกมที่เชลซีเราเก็บ3คะแนนได้อีกแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมก็เกมที่แล้วก็ผมว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะพี่เพราะว่าครับรูปเกมอ่ะเราได้เห็นการสุดเกมการบุกเราได้เห็นการบุกที่ชัดเจนมากกว่าเกมก่อนๆที่ผ่านมาพี่เข้าทำหลากหลายขึ้นเกมรับก็ดูไม่ค่อยมีข้อผิดพลาดนะบางจังหวะแน่นกว่าเดิมนะผมว่าแล้วก็เห็นโอ้โหนักเตะวิ่งกันดีมากเลยอย่างโดยเฉพาะวิลเลียนนะสำหรับพี่คิดว่าโอ้โหวิลเลียนเกมนี้เล่นได้ดีมากๆแล้วก็ขยันมากๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ไปเอาเลี้ยวแรงมาจากไหนวิ่งไล่บอลตลอดแล้วก็กระชากตลอด90นาทีเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะผมว่ามันเป็นที่แลมพาร์ดนะครับเพราะว่ามันมีแบบว่านักเตะพวกปีกพวกริมเส้นหลายตัวอะไรเงี้ยมันต้องแข่งขันกันเยอะแล้วพอได้ถ้าได้โอกาสลงปุ๊บมันก็ต้องแสดงให้เลมพาร์ดเห็นว่าเนี่ยเล่นได้นะวิ่งนะขยันนะอะไรประมาณนี้เพราะเลมพาร์ดชอบนักเตะที่ขยันครับผมดูที่ผมดูจากดับบี้มากกว่านะครับคนไหนขยันวิ่งหรือเพรสซิ่งได้เร็วเขาก็ชอบลงบ่อยก็จะได้โอกาสเยอะนะใช่ครับแล้วเป็นยังไงบ้างแป้งคิดว่าสำหรับพูลิสิตกับบัตโชยี่ที่ได้เปลี่ยนลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ทำแอสซิสต์ทำประตูได้ด้วยครับสำหรับพูลิสิตนะผมคิดว่าคือแลมพาร์ดอะตอนนี้แลมพาร์ดยังไม่ไว้ใจครับเพราะว่าสิทธิ์เก่าของเขาที่เขาเคยใช้มาโชว์ผลงานได้ดีอะไรเงี้ยแต่พูลิสิตแลมพาร์ดไม่ใช่เป็นคนที่ซื้อมาเขาก็เลยไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่เพราะในสนามซ้อมบางทีก็อาจจะเห็นไม่ชัดเจนแต่เหมือนนัดล่าสุดเนี่ยลงมาปุ๊บก็สามารถแอสซิสต์ได้บุรีไอบัชยิงได้ผมว่านัดต่อไปมีโอกาสที่จะได้ลงตัวจริงแทนโอดอยบ้างนะครับครับเพราะว่าโอดอยเนี่ยมีหลายๆจังหวะที่ได้โอกาสเนาะแต่ทำจบไม่ได้อ่ะใช่ใช่แล้วก็เหมือนกับพูลิสิตเนี่ยซ้อมเข้าขากันกับบัชยี่ดีนะเพราะว่าลูกที่แอสซิสต์ให้เนี่ยแทบไม่มองเลยนะเหมือนรู้ใจกันเลยนะรู้ใจมันตอนดอทมุนก็เห็นบ่อยนะพี่ตอนอ๋อที่ได้เล่นคู่กันที่ดอทมุนนะใช่ครับเห็นบ่อยเคยเล่นด้วยกันแล้วมันก็เลยแบบเข้าขากันง่ายนะครับใช่ครับ
อ่ะแล้วตอนนี้พี่เพิ่งกลับมานี่วันนี้เพิ่งไปหวดเป๊ะนะที่สระบุรีอยากรบกวนให้แป้งอัปเดตข่าวสารเชลซีบ้างตอนนี้นักเตะเข้าแคมป์ทีมชาติอะไรยังไงกันบ้างครับมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างครับก็ช่วงนี้ก็พักเบรกบอลลีกก็ไปเตะทีมชาติกันก็ส่วนใหญ่ก็นักเตะเชลซีก็หลายคนนะพี่ที่ไปเตะทีมชาติครับพวกที่ไม่ได้ไปก็ซ้อมตามเข้าแคมป์ปกติแต่หลักๆก็ส่วนใหญ่เป็นทีมชาติอังกฤษที่ติดไปตั้ง4คนเป็นดาวรุ่งทั้งหมดเลยครับผมก็มีโอดอยมีมัดโอดอยแล้วก็เมสันเมาส์ครับมูริแล้วก็โมริก็เหมือนบาชูชี่ก็ใช่ครับบาชูชี่ก็ไปเบลเยียมพวกเนี้ยกองเต้ไปฝรั่งเศสครับตัวหลักๆก็ที่ขาประจำมาพี่ติดทีมชาติก็สำหรับทีมชาติเนี่ยอย่าให้เจ็บกลับมานะครับแล้วก็โปรแกรมสัปดาห์นี้ก็จะเป็นโปรแกรมทีมชาติก็จะไม่มีเชลซีเตะนะไม่มีบอลสโมสรใช่ครับยาวเลยเตะอีกทีก็วันที่18แม่พี่ใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่ดูในเว็บไซต์แป๊บหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาก็ยังไม่ได้อัปเดตเลยนะครับต้อนรับการมาเยือนนิวคาสเซิลตั้งแต่ผมดูเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาดูเจอนิวคาสเซิลเดี๋ยวขอดูโปรแกรมนิดนึงแล้วก็เรามาสรุปตารางคะแนนนิดนึงนะฮะได้ครับเป็นไงบ้างเดี๋ยวพี่ดูข้อมูลเรื่องตารางคะแนนแล้วก็ดูโปรแกรมการแข่งขันหน่อยนะครับ อยากให้แป้งพูดถึงเรื่องที่สุราษฎร์บ้างเป็นยังไงบ้างแฟนบอลที่สุราษฎร์แล้วก็ได้ข่าวว่าเรากำลังจะรวมตัวเตะฟุตบอลหาสนองสนามอะไรเป็นยังไงบ้างแล้วครับผมใช่ครับคือแฟนบอลเชลซีสุราษฎร์ถ้าเกิดดูอยู่ตอนนี้ก็คือผมตั้งเป้าว่าเหมือนว่ารวมทีมสร้างทีมไว้เตะบอลออกกำลังกายอะไรประมาณนี้พี่ครับผมก็สร้างตอนนี้ก็มีกลุ่มว่าเชลซีปากใต้ FC ถ้าเกิดแฟนบอลสุราษฎร์ดูอยู่ก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้สนามหลักๆที่เราจะเตะก็เอเกียครับบางใหญ่ครับตรงนั้นรู้สึกว่าจะสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรครบคันเลยนะครบวงจรเลยใช่ครับพร้อมครับตอนแรกก็กะว่าแบบทำอย่างต่อเนื่องอะไรเงี้ยแต่พอปุ๊บตอนนี้ก็มีภารกิจหลักต้องดูแลลูกอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้อัปข่าวสารหรือทำอะไรเท่าไหร่ในกลุ่มนั้นไม่เป็นไรตอนนี้ก็เชิญชวนนะครับเพื่อนๆที่เป็นแฟนบอลเชลซีที่อยู่ในสุราษฎร์หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับเข้ามาในกลุ่ม Facebook รอกันก่อนรอรวมตัวรอพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวเรานัดเจอกันเดี๋ยวพี่จะลงไปด้วยไปเตะฟุตบอลด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าเรามีแบบว่าทีมที่แข็งแกร่งแล้วเราก็จะได้มาท้าทีมจากกรุงเทพลงไปมีตติ้งเตะฟุตบอลกันบ้างนะครับได้ครับก็บางก็ตอนนี้ผมก็ชวนพวกรุ่นน้องที่เป็นแฟนบอลของทีมอื่นอะไรพวกนี้แมนยูอาร์เซนอลลิเวอร์พูลพวกนี้ให้รวมตัวมาเพื่อจะเตะกับแฟนบอลเชลซีที่เราแบบว่าเล่นด้วยกันเลยคัดตัวไว้ว่าเป็นตัวหลักๆเลยพวกนี้ครับครับผมเชลซีปักใต้นะครับฝากไว้ด้วยเดี๋ยวผมใช่ครับเดี๋ยวผมโพสต์ลิงก์ให้นะฮะปั๊บนะได้เลยพี่ตู้หนึ่งปั๊บโอเคอ่ะตอนนี้ส่งลิงก์ให้แล้วนะครับในคอมเมนต์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเพื่อนๆที่อยู่สุราษฎร์ก่อนเลยนะใกล้ๆกันเนี่ยก็เข้ามาร่วมกลุ่มกันได้ที่กลุ่มเชลซีปักใต้นะครับดูแลโดยแอดมินแป้งนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามาดูในส่วนของเชลซีออฟฟิเชียลนะฮะไหนละเดี๋ยวนะพี่ปึ๊บช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงพักทีมชาตินะครับ2สัปดาห์ครับผม1สัปดาห์นี้ก็จะยังไม่มีเตะเชลซีเนี่ยจะกลับมาเตะอีกครั้งนึงนะครับในการเปิดบ้านรับการมาเยือนนิวคาสเซิลวันที่19ตุลาคมนี้ครับผมจากนั้นนะครับก็จะไปเตะแชมเปี้ยนลีกกับอาแจ็กซ์นะครับซึ่งฟอร์มร้อนแรงมากนะครับแล้วก็มาเตะกับเบอร์ลี่ในพรีเมียร์ลีกอีกอ่ะในช่วงของเดือนนี้จะมีประมาณนี้อ๋อแล้วก็ช่วงปลายเดือนนะครับก็จะมีคาราบาวคัพรอบ4ซึ่งเชลซีจะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับอ่ะเดือนนี้เรา4เกมเบาๆกลางๆหรือว่าหนักๆทั้งนั้นเลยเนี่ยแป้งคิดว่าไงบ้างครับผมว่าก็น่าจะปานกลางนั้นหนัก
ระดับหนึ่งอะพี่ก็หนักระดับหนึ่งเพราะว่าอาเจ็กเราต้องไปเจออาเจ็กด้วยดูแล้วในส่วนสีนิ่วคาทสีเซมิลเนนีี่้ยนิวคาสเซิลอาแจกเบอร์นลี่แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแป้งคิดว่าทีมไหนน่าจะหนักสุดครับหนักสุดสำหรับผมนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมที่เจอแมนยูนะครับแมนยูเหรอจเพากราะว่าของโซชาเนี่ยเหรอที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงตอนนี้เหรอฮะใช่ครับใช่ร้อนแรงเคพืรอาเกะ้าวอ่ีา้ร้อนแรงมากเลยเก้าอี้ร้อนกค็รับร้อนแล้วครับเพราะผมคิดว่าถ้าเจออาเจ็กอ่ะเหมือนเราไก่วันที่19เราเจอนิวคาสเซิลใช่ไหมครับครับไอ้นั้นเนี่ยผมไม่กังวลอะไรแล้วน่าจะเก็บ3 แต้มได้ครับครับแต่พอไปเจออาเจ็กปุ๊บเราเตะยูฟ่าเรายังเย่าเยือนมีโอกาส2 นัดอาจจะไม่อาจจะแบ่งแต้มมาสัก1 แต้มอาจจะไม่ในเกใส่มเตเดะืยอูนฟอ่่าะอนะะไรนะใช่ครับใช่ครับอาจจะขอแค่เสมอ1 แต้มก็พอครับผมแต่ไปเจอเบอร์ลี่นี่ก็โอกาสชนะก็80%นะครับเราบุกเบอร์ลี่แต่ว่แาต่เราโดยเจออาแจ็กเนี่ยคืนวันอังคารไหมเดี๋ยวนะเช้าโอ้ไม่ใช่สิอันนี้เป็นเช้าวันพุธนะชาวันพุธชาวันพุธครับเอ้ยเดี๋ยวนะวันที่23พี่ดูแล้วจะงงงง11:55นี่คืออะไรวะโทษนะเวลาไหมพี่ PM อ๋อเวลาครับมันเป็นคืนน่าจะคืนวันพุธนะครับผมใชค่ืนควรัันบพุธที่23เนี่ยเวลามันบอกว่า5:55นะฮะเพราะนั้นเกมเนี้ยพอเรามาเตะในคืนวันพุธแล้วก็คืนวันเสาร์เราต้องบุกไปเยือนเบอร์ลี่ต่อเลยนะครับเพราะใชนั้่นครับอาจจะไม่เคี้ยวหมูอย่างที่คิดใช่ไหมแต่ว่าเรามีเปอร์เซ็นต์สูงถึงไม่80%ในการที่จะชนะใช่ครับหรือเปว่อาร์เซย็ันงตไ์งสูงอแต่ะอาจจะแบบว่าเฉือนอะไรพวกนี้ครับแต่ไม่ยิงถล่มเหมือนนัดที่ผ่านมาอาจจะมีความเหนื่อยล้าก็ด้วยเนาะใช่ครับอาจนักเตะกับยาทีมชาติด้วยครับโปรแกรมฉี่ด้วยแล้วก็เหนื่อยล้าแล้วต้องเก็บตัวไปเจอกับแมนยูด้วยนั่นน่ะสิในคาราบาวครับด้วยเป็นใบชอ่ลคถรั้บวยที่แบบแพ้ตกรอบด้วยเราแพ้ไม่ได้นแะพ้ฮะทุกรอบด้วยใช่ครับแล้วเกิดถ้วยเนี้ยแลมปาร์ดต้องการอยู่แล้วครับผมว่าอย่างน้อยปีเนี้ยต้องมีติดมือทั้งลูกอ่ะใช่ถ้าคาราพรีบเมาีวยร์ลีตก้องนีเ่ล่นเรแาน่นอนพรีเมียร์ลีกเราอาจจะไล่ยากเราก็ต้องมาเน้นที่บอลถ้วยนะฮะทุกใถช้่วยครัเบลยใชนะ่เชลซีผมว่าทุกถ้วยต้องเน้นทุกถ้วยเลยปีเนแีล้ยะโซชาเขาก็ต้องเน้นแน่นอนพี่ใส่เต็มแน่เพราะเป็นความหวังเดียวหรือเปล่าชัวร์หวังเดียวครับในไมบ่อลมีลควีามกหวนัีง่ฟอร์มไม่ดีนี่แมนยูต้องมาหวังกับถ้วยคาราบาวครับนะครับผมใช่ใช่ครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับโปรแกรมในเดือนนี้นะครับแล้วก็เรามาดูตารางคะแนนล่าสุดในพรีเมียร์ลีกกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยนำโด่งสุดๆเลยนะครับติดลมบน8 นัดชนะ8 นัดรวดนะฮะก็คือหงแดงลิเวอร์พูลนั่นเองนะแป้งคิดว่าเป็นไงเปอร์เซ็นต์ที่จะได้แชมป์สำหรับลิเวอร์พูลปีนี้ผมคิดว่าตอนนี้เขาคงคิดว่าเขาได้แชมป์ไปแล้วแหละครับลิเเนวี่อร์ยพูลอ่ะฉลองแล้วแห่ถ้วยเลยไหมปีนี้ลองแล้วคือลิแเหว่อร์พูถล้วยนี่แห่ถ้วยทุกปีนะครับแต่ว่าปีนี้อาจจะแห่เร็วกว่าใชป่กครับตินะอาจจะแห่แต่วันลอยกระทงเลยก็ได้นะว่าไหมแต่ก็แอบแช่งอยู่กันนะพี่ว่าให้เหมือนปีที่แล้วเลยพวกเนี้ยต้องดูที่ทีมที่แบตบามจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่ในชั่บลิเวอร์พูลนะเรานี่ถือว่าอยู่ในกลุ่มหัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าเชลซีเนใีช่ย่ตอนครนับี้ใอชยู่่ที่5เนี่ยมี14 คะแนนซึ่งห่างจากแมนซิตี้แค่2 คะแนนเองนะซิตี้มีใช่16พนีะ่ครับที่2อาร์เซนอลมี15นะครับแล้วก็ทีมที่มี14 คะแนนเนี่ยเท่ากันก็จะมีเลสเตอร์เชลซีแล้วก็คเรลิสสตเัตนอพร์าเลซซึ่ใชง่จครริังบๆนี่ที่เราไม่ได้คาดหวังนะครับว่าแบบเอ้ยซื้อตัวไม่ได้แล้วก็นักเตะก็เป็นสายเลือดใหม่เป็นเด็กๆทั้งนั้นเลยนะเป็นดาวรุ่งเนี่ยเราอาจจะหวังแค่เอ้ยติดท็อป4ไปแชมเปี้ยนลีกก็พอแล้วแต่จริงๆเมื่ใอช่ดูคจราักบตใชาร่างคะแนนเนี่ยเราก็ถือว่ายังอยู่หัวนะเพียงแต่ลิเวอร์พูลอ่ะใช่แค่ฟอร์มดีโดดไปอยู่ทีมเดียวแค่นั้นเองนะฮะต้องดูว่าอาจจะมีช่วงสะดุดก่อนชันวาไหมอะไรอย่างนี้ดีไม่ดีเดืองแดดเอ้ยแดงเดือดแดนี่งสิพี่แดงเดือดไอ้นัดต่อไปไหมใช่นั่นต่อไปครับพี่แดงเดือดอ๋อนัดต่อไปโอ้ยเราก็ต้องมาเชียร์โซชาให้เต็มที่เลยนะใช่ครับใช่จะได้หยุดความร้อนแรงแล้วก็เราจะได้มาขับเคี่ยวพี่ว่าคือมั่นใจด้วยฟอร์มปีนี้คือแบบว่าดูบอลสนุกมากแล้วมั่นใจมากว่าใชด่้วยพฟี่อร์มการเล่นแบบนี้ตัวผู้เล่นแบบนี้เนี่ยเราติดท็อป4แน่นอนปีนี้ติดแน่วันนี้แลมพาร์ด
คิดถึงแชมป์ได้เลยพี่เราอาจจะลุ้นแชมป์ด้วยแลมพาร์ใช่จริงเนี่ยพี่ก็คือปกติพี่จะเป็นคนขี้โม้มากแต่ปีนี้ก็ขี้เกียจโม้ไปแต่จริงใจลึกๆจะบอกว่าลุ้นแชมป์เลยนะครับคือไม่กลัวเลยไม่ว่าจะเป็นแมนซิตี้อาร์เซนอลเลสเตอร์เพียงแต่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยร้อนแรงจริงต้องยอมเขาจริงนาทีนี้นะแต่ว่านัดต่อๆไปหลังจากเกมแดงเดือดเนี่ยเราก็แช่งให้มีการสะดุดบ้างจะได้รอๆกันบ้างเราอาจจะมีลุ้นขึ้นไปทาบลิเวอร์พูลได้นะครับฤดูกาลนี้ทำเป็นเล่นไปนะจะได้ลุ้นเงินมันๆหน่อยจะได้สนุกสนานกันนะครับมีโอกาสได้ที่จะเกิดสะดุดสักหนึ่งนัดเลยพวกเนี้ยครับอาจจะมีนัดที่สองนัดที่สามเป็นใช่นะแล้วก็ไปแบบว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มแชมป์มากๆเลยก็คือว่าแบบลูกเดียวก็ชนะท้ายเกมก็ยิงได้อะไรเงี้ยคือแบบไอ้สามแต้มสามแต้มสามแต้มมันเกือบแล้วนะเกือบที่จะเสมอเกือบที่จะเสียแต้มแล้วนะใช่ครับเออเพราะนั้นก็ต้องมาลุ้นกันนะลิเวอร์พูลให้สะดุดรอบ้างนะครับจะได้ลุ้นกันแบบว่ามันๆมากกว่านี้ถ้าเกิดว่ามีทีมที่ลุ้นแชมป์นะตอนนี้พี่ตัดแมนยูออกไปก่อนนะครับเพราะว่าโซชาคงอยู่จนจบฤดูกาลมั้งตอนนี้พี่มองท็อป4เนี่ยปีนี้เป็นลิเวอร์พูลครับแมนซิตี้อาร์เซนอลแล้วก็เชลซีนะครับถือว่าคั่วแชมป์กันได้นะ4ทีมนี้ใช่ใช่ครับคือฝั่งเราเนี่ยไงก็คือเราต้องเก็บ3แต้มไปเรื่อยๆก่อนแล้วค่อยมองในเรื่องของการลุ้นแชมป์ทีหลังเนาะตบทีมเล็กให้หมดใช่ใช่ที่เราแพ้มาก็ไม่เป็นไรเมื่อกี้เห็นคอมเมนต์แวบๆว่าฟอร์มร้อนแรงแบบนี้เนี่ยเราอยากจะแก้มือล้างตากับลิเวอร์พูลอีกสักนัดเร็วๆนะในคอมเมนต์นะครับผมก็อยากเจอเหมือนกันนะตอนนี้แต่ก่อนอื่นเราต้องตบแมนยูก่อนนะคาราบาวครับตบแมนยูก่อนครับใช่ตบแมนยูก่อนใช่โอเคไหนลองมาอ่านคอมเมนต์นะเพื่อนๆที่กำลังดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้กันบ้างนะครับมีใครอยากจะถามอยากจะฝากข้อความถึงแอดมินแป้งนะครับก็ส่งข้อความมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอ่านข้อความให้ฟังเพราะว่าแป้งตอนนี้ใช้เครื่องเดียวอยู่เนาะใช่ครับพี่สวัสดีคุณบลูบลัดนะฮะบอกว่าฮัลโหลบรอสมาคิดถึงนะอยากให้มาเจอมาเล่นเกมมาเชียร์กันบ้างนะครับตรงนี้อยู่ไม่ไกลเลยนะครับสวัสดีคุณปริญญาคุณเพลนะครับคุณแจ็คคิสสวัสดีนะครับคุณสันสนีคุณนายเนียบนะครับสวัสดีนะครับคุณนายเนียบทักทายแอดมินด้วยนะครับคุณอัฟฟานะกระตุกหรือเน็ตผมช้าผมคิดว่าภาพผมเนี่ยค่อนข้างจะกระตุกเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ระบบอินเทอร์เน็ตระบบคอมพิวเตอร์ผมแย่มากๆเลยนะครับพยายามจะปรับให้คุยได้ไปก่อนตอนนี้ถ้าภาพกระตุกต้องขออภัยนะแต่คิดว่าเสียงก็น่าจะโอเคนะครับคุณสุรชาตินะครับบอกว่ามาเชียงใหม่เองนะครับกิจกรรมแน่นอนครับเดี๋ยวเชียงใหม่เจอกันเร็วๆนี้นะครับอยากจะไปเยือนอยู่นะครับน้องมะนาวถามว่าลูกชายหล่ออรูปในโปรไฟล์นี้ครับเป็นน้องสิงห์น้อยนะครับผมและตอนนี้ก็เป็นคุณพี่แล้วนะครับมีน้องสาวสุดน่ารักนะครับก็เป็นแฟนเชลซีอีกเพิ่มขึ้นมาสมาชิกแฟนเชลซีคนหนึ่งครอบครัวนี้ก็จะเป็นครอบครัวเชลซีทั้ง4คนเลยนะก็แสดงความยินดีกับแป้งอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณเอกบุรุษนะครับทักทายไอ้นะครับรัฐรัตน์สวัสดีด้วยนะครับคุณยุทธจักรหรือเปล่านะยุทธจักรบอกว่าฟอร์มเรานี่พองัดกับลิเวอร์ไหมอยากแก้แค้นตอนนี้ผมว่าขอปรับเกมรับอีกนิดนึงในการเจอกับลิเวอร์พูลนะเกมรุกเนี่ยเราโอเคแล้วแต่เกมรับเรายังอีกนิดนึงมันอีกนิดนึงอ่ะคิดว่าในการไปเยือนแอนฟิลด์ครั้งหน้าเราน่าจะพร้อมพอดีนะพี่ว่าใช่ครับการขาดลูดิเกอร์มีส่วนเยอะมากเพราะนั้นตอนนี้ให้ลูดิเกอร์พักให้ฟิตหายเจ็บเลยนะแล้วไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์นัดหน้านะใช่ครับโอเคคุณนายลุงอาร์มนะครับอัปเดตบอกว่าโอดอยไม่ติดทีมชาติอังกฤษนะโอดอยไม่ติดนะน่าจะไม่ติดทีมชาติไหมมีแทมมี่เมาส์แล้วก็โทโมริแล้วก็บาร์คลีย์อ๋อเป็นลอสบาร์คลีย์แทมมี่นะครับเมาส์แล้วก็โทโมริขอบคุณคุณนายลุงอาร์มที่อัปเดตด้วยนะครับสวัสดีน้องบอเบียชิกชิกด้วยนะครับน้องฟิมมี่นะครับอยากได้ชุดติดต่อผมหลังไมค์ได้เลยนะครับทางเพจชมรมแฟนบอลเชลซีของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวทำการสั่งให้หรือว่าสอบถามในการสั่งเองก็ได้นะครับผมคุณแจ็คถามว่าคุยกับผมไหมพี่คุณแจ็คโทรยังไงล่ะเดี๋ยวหลังจากวางสายจากแอดมินแป้งเดี๋ยวผมจะเปิดสายนะครับวันนี้ถ้าใครอยากจะโทรมาพูดคุยกันนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวของเชลซีนะครับ
คุณเอนเดอร์สานันนะครับโอ้คุณอุกฤษวิวัฒน์คุณอุกฤษที่วัดนะครับทักทายสวัสดีคุณอุกฤษด้วยนะครับคุณกี้ซูซูรันนะครับคุณอุกิตถามว่าโอดอยชุดติดชุดเล็กหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดชุดยู22นะคุณเอสเซกสันอัปเดตมาอ่ะประมาณนี้แต่ว่าทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่นะครับก็จะมีโทโมรินะครับมีแทมมี่อับราฮัมมีเมสันเมาส์แล้วก็มีรอสบาร์คลีย์นะครับโอเคครับแอดมินแป้งครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่มาพูดคุยกันในรายการนะครับแป้งได้พี่ยินดีครับผมแล้วก็ยังไงฝากอัปเดตข่าวสารในเพจนะครับก็ต้องขอขอบคุณแป้งด้วยในนามของชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยนะครับขอขอบคุณแฟนบอลเชลซีทุกคนที่แป้งนะครับอัปเดตข่าวสารแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์เตรียมข้อมูลมาให้เราก่อนแข่งทุกนัดเลยขอบคุณแป้งมากๆครับผมครับผมยินดีครับพี่โอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคครับและนั่นก็คือแอดมินแป้งนะครับผู้ที่อัปเดตนะครับข่าวสารแล้วก็ข้อมูลนะครับการเตะในของเชลซีในแต่ละนัดเลยนะครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้เรามาเปิดสายหน้าไมค์เปิดสายหน้าไมค์สักแป๊บนึงนะครับถ้าตอนนี้นะครับมีเพื่อนๆที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวหลังไลฟ์สดนี้นะครับผมก็จะได้ไปเล่น FIFA อย่างสนุกสนานแล้วนะครับก็ขอท้าทายเลยนะครับเพื่อนๆที่มี FIFA 20แล้วนะครับใครที่อยากเจอกับแอดมินนะครับก็แอดมาได้เลยเดี๋ยวขอญาติตรงไหนละเทคอ่ะเดี๋ยวขอญาติอัปเดตเบอร์โทรนะครับแป๊บนึงโอเคนี่คุยหน้าใหม่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะโทรมาคุยกันนะครับในรายการเชลซีประเทศไทยนะครับสามารถโทรมาได้ที่หมายเลข080-777-9597นะครับ080-777-9597ตอนนี้สายว่างนะครับสามารถโทรมาคุยกันได้เลยนะครับแสดงความคิดเห็นพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเกมข่าวสารของเชลซีล่าสุดอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับคุยหน้าใหม่ที่080-777-9597นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเพิ่ม ID FIFA อีกสักนิดนึงนะครับ ID นะครับFIFA นะครับสำหรับ FIFA นะครับนี่ละตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วเดี๋ยวเรามารับสายเพื่อนๆกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีพี่แจ็คครับคุณแจ็คนะครับครับเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวพี่ขอตั้ง ID นิดนึงนะตอนที่โอเคพร้อมแล้วครับผมแจ็คเป็นไงบ้างครับวันนี้มีอะไรอยากคุยกันครับผมก็อยากคุยเรื่องเชลซีด้วยนะพี่ครับผมเป็นไงบ้างความคิดเห็นของแจ็คก็ผมว่าผมก็เพิ่งติดตามเพจพี่ครับผมก็เลยพอพี่มีไลน์ปุ๊บผมก็เลยกดกดโทรมาเลยกดแม่กดอันนี้เลยครับพี่ไลน์ทุกครั้งผมก็จะเห็นทุกครั้งเลยทีนี้อ๋อกดติดตามด้วยนะครับกดอะไรนะแสดงก่อนเห็นก่อนเลยนะใช่โอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าเพิ่งจะมาไลฟ์เป็นรายการนะครับฤดูกาลนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าเพจของเราเนี่ยจะเป็นเพจของชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยที่เราจะจัดกิจกรรมอัปเดตข่าวสารอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้ค่อยได้อัปเดตข่าวเชลซีนะเงียบๆไปอยู่พักหนึ่งเพราะว่าแอดมินเราเนี่ยติดภารกิจกันหลายคนในหน้าที่การงานประจำอะไรเงี้ยเพราะว่าแอดมินที่นี่ก็เป็นอาสาสมัครล้วนๆนะครับแต่ปีนี้ด้วยความที่เชลซีเรากลับมานะสำหรับพี่นะคือเราพี่มีแบบแพชชั่นในการเชียร์ครั้งหนึ่งที่เชลซีเนี่ยถึงแม้จะซื้อตัวนักเตะไม่ได้นะแต่ว่าได้ตำนานอย่างแฟรงค์แลมพาร์ดกลับมาเป็นผู้จัดการทีมนะครับแล้วก็ผู้เล่นกับแผนการเล่นเนี่ยค่อนข้างโอเคนะพี่ว่าแล้วแบบ
มันมีกำลังใจในการเชียร์มีกำลังใจในการเนี่ยมีไฟได้ตำนานกลับมาใช่ไหมใช่มีไฟได้ตำนานกลับมาสุดยอดเลยครับผมแล้วแจ็คเป็นไงบ้างครับผมก่อนอื่นอยากจะถามแจ็คก่อนเลยไหนๆก็โทรเข้ามานะครับครับไม่ทราบว่าเชียร์เชลซีตั้งแต่เมื่อไหร่ครับประมาณนั่นแหละครับตอนเสี่ยมีเข้ามาซื้อทีมอ่ะพี่ก่อนนั้นสักปีนึงครับก่อนนั้นสักปีนึงประมาณลาเนียรี่ทันไหมใช่ครับพี่ตอนนั้นเลยเพราะว่าตอนนั้นผมอยู่มอต้นครับตอนนั้นผมอยู่มอต้นแล้วก็เพื่อนเขาเชียร์กันครับผมเชียร์แมนยูเชียร์ลิเวอร์พูลเชียร์อาร์เซนอลกันตอนนั้นเชลซีก็ถือว่าทีมใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วครับตอนที่เซียมีจะเข้ามาผมก็เชียร์มาตั้งแต่ตอนนั้นพอดีมาเซียมีมาเข้ามาทีนี้ผมก็ได้มีข่าวมีเสียงยุครุ่งเรืองเลยนะใช่ครับมีปากมีเสียงกับเพื่อนกับสูงมากครับผมแจ็คครับครับพี่โอเคขอโทษครับขอเชิญต่อเลยพูดก่อนได้ครับพี่ลืมโอเคตื่นเต้นเหมือนในโทรมาไลน์โอเคไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราคุยกันสบายสบายโทรติดก็เป็นน้องพี่ละไอ้ยะนี่ก๊อปนั่นเน็กเลยของพี่เนี่ยก็จะไม่ถนัดเรื่องข่าวสารอะไรอย่างนี้เหมือนกันพี่ก็เลยมาเปิดสายพูดคุยกับแฟนบอลนะครับแล้วก็แอดมินที่จะได้มาช่วยในการอัปเดตข่าวสารอะไรของพี่ด้วยนะครับเพราะปกติพี่ก็จะทำงานแน่นเหมือนกันก็จะมีช่วงเซตเวลาว่างก็เป็นคืนวันอังคารเนี่ยครับคิดว่าจะจัดทุกอาทิตย์อย่างน้อยก็ได้มาพูดคุยกันนะครับผมแล้วเมื่อกี้พี่โอเคดีเลยพี่ฝากติดตามด้วยนะครับผมเงาก็อยากฟังอยากคุยอยากมีเพื่อนคุยอ๋อเนี่ยแหละคือจุดประสงค์แบบแฟนมันแท้เลยผมแบบอัปเดตข่าวทุกอย่างเกี่ยวกับเชลซีนี่ผมเน้นเลยเพราะว่าผมก็ลองจัดแฟนจัดงานก็ต้องอันนี้แหละพี่โอ้ใช่พี่ก็คลั่งเหมือนกันนะเชลซีดูทุกนัดดูทุกนัดพี่เมื่อกี้พี่อยากจะถามถึงจุดเริ่มต้นนะครับผมคือในช่วงแจ็คเนี่ยมาเชียร์ในช่วงก่อนยุคเสียมีนิดนึงลาเนียรี่แต่ว่าอะไรคือจุดที่ทำให้แจ็คเนี่ยเลือกเชียร์เชลซีครับถ้าเอาตรงๆเลยนะพี่เพื่อนๆมีแบบผมโอ้ยสีน้ำเงินมาก่อนเลยเลือกสีน้ำเงินแล้วก็ชอบสีน้ำเงินเหมือนพี่เลยใช่พี่เล่นเกมไหมเล่นเกมไหมพี่ตอนนั้นมันเป็นประมาณม .1 ครับม .1 ม .2 อะไรนี้มันแบบมันไม่รู้จะชอบด้วยอะไรเรายังไม่ได้รู้เรื่องกับลิเวอร์พูลมันไม่สนุกอะพี่มันไม่ได้เถียงกันกับเพื่อนนะพี่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังเถียงกับเพื่อนพวกนั้นอยู่นะเพราะว่าพวกผมเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็กลุ่มเดียวกันมาจนถึงทุกวันนี้ไงแล้วแบบมันได้โม้กันอ่ะพี่ครับใช่กันหรือว่านะมีการแซงกันมีการแบบมึงมีบัฟกันเขาเรียกข่มกันอะไรอย่างงี้มันสนุกตรงนี้พี่จนถึงตอนนี้ผมก็ไอ้พวกไอ้เพื่อนที่มันแชร์ลิเวอร์พูลครับผมผมก็บอกเลยมึงแชร์กูแซงแม่กูแซงแม่อะไรประมาณนี้พี่ใช่มันจะได้พอมีการบัฟกันเนี่ยมันสนุกนะพี่ก็ชอบที่แบบเอ้ยด่าแมนยูด่าลิเวอร์พูลด่าอะไรคือด่าสนุกสนุกนะต้องแยกก่อนเราจะไม่ได้เหมือนแบบใช่เอาเป็นเอาตายเหมือนคนอังกฤษจะฆ่ากันอะไรเงี้ยนะไม่ได้ใส่เกียร์นี่แต่เอาแค่แบบเพื่อนสนิทนะผมถึงจะบัฟสนุกสนุกในไลน์กรุ๊ปน้องๆกรุ๊ปเพื่อนเงี้ยโอ้โหส่งรูปนู่นนี่นั่นมามันสนุกกันตรงนี้พี่ครับมันทำให้ยิ่งลุ้นนะว่าแบบเอ้ยเราแพ้ไม่ได้นะไม่งั้นพรุ่งนี้นี่เราคุมปีมเลยอะไรเงี้ยนะโอ้โหผมแค่ปิดมือถือปิดไลน์ไว้ก่อนสักชั่วโมงนึงหรือว่าวันนึงอย่างนี้ถ้าวันไหนเชลซีแพ้ค่อยกลับมาเหมือนกันเลยครับผมไม่ได้กลัวจริงๆนะปีนี้ผมแบบเพื่อนน้องอะไรอย่างนี้มันรู้ว่าผมเชียร์เชลซีอย่างนี้มันมาอันไหนเชลซีแพ้หรือว่าอะไรอย่างนี้นี่ครับผมบอกเลยปีนี้ไม่กลัวผู้เล่นเราระดับเวิลด์คลาสมีอยู่สองสามตัวนะพี่ที่ใช่แล้วก็รวมกับดาวรุ่งคืออันดับต้นของลีกเลยนะพี่ตอนในตำแหน่งของเขาเนี่ยใช่ตอนนี้แบบว่าทีมเราก็ดึงดูดหรือว่าแบบมีเวิร์คคลาสที่แบบไม่ต้องกลัวใครได้เหมือนกันนะพี่ผมใช่ใช่ครับตอนนี้ถือว่าฟอร์มดีแล้วก็กำลังใจจากแฟนบอลดีด้วยนะใช่พี่คิดว่าเพราะว่ามีแบบมีแฟงลำพาดเป็นศูนย์รวมจิตใจอ่ะนะใช่พี่เหมือนพี่นะพี่ก็เชียร์พี่จะเวลามีใครถามว่าทำไมถึงเชียร์เชลซีโดยเฉพาะฝรั่งนะคือฝรั่งเนี่ยมันก็จะถามมากเลยเวลาแบบเราเจอที่ต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยเพราะเขาคิดว่าเอ้ยทำไมเป็นคนไทยไม่เชียร์ทีมไทยอะไรเงี้ย
คือทีมชาติเราก็เชียร์ทีมสโมสรไทยเราก็เชียร์นะแต่ว่าเขาจะงงมากเลยเอ้ยทำไมถึงไปชอบไอ้ทีมที่อังกฤษที่สเปนที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับคือของพี่ก็รอบอกเลยสโมสรไทยที่พี่เชียร์อยู่มีสโมสรไหนครับขออนุญาตครับได้บุรีรัมย์ครับผมอ๋อบุรีรัมย์ครับใช่เพราะว่าแฟนพี่เป็นคนบุรีรัมย์แล้วพี่ก็ติดตามนะครับติดตามลุงเนวินตั้งแต่สร้างทีมอะไรเงี้ยแล้วก็พี่มีกีฬาที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือ MotoGP มอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้ครับผมก็จะติดตามบุรีรัมย์ติดตามสนามช้างอะไรเงี้ยครับผมผมก็จะแล้วแจ็คชอบมีทีมอื่นป่ะบาสเกตบอลกับฟุตบอลแค่นั้นเองที่ใหญ่ที่เหลือจะไม่ได้ติดตามอืมครับเท่าไหร่พูดคุยกันได้เชียร์บอลไทยของพี่เป็นการท่าเรืออะไรเงี้ยครับมาดามแป้งพี่ก็ชอบนะครับท่าเรือถ้าเรือพี่ก็เชียร์อยู่แล้วก็สิงห์เชียงรายจะไปฝั่งนู้นมากกว่านะครับสิงห์เชียงรายท่าเรือแล้วก็บุรีรัมย์นะครับที่เชียร์ส่วนที่ไม่เชียร์ก็จะเป็นเมืองทองเมืองทองอะไรที่ไม่ได้เชียร์ครับครับผมเดี๋ยวนะพี่ขอญาติจดไว้เลยนานๆนะครับจะมีแฟนบอลโทรเข้ามาพูดคุยกันแต่ว่าต่อไปนะครับจัดทุกสัปดาห์ก็อาจจะมีโทรกันมามากขึ้นอะไรเงี้ยก็ยินดีแล้วก็ดีใจนะที่ได้เนี่ยคืออยากจะมีช่วงรีแลกซ์แบบที่มาพูดคุยกับแฟนบอลบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้แฟนบอลมาแสดงทัศนะอะไรงี้บ้างอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขอสอบถามข้อมูลหน่อยพี่ได้จดบันทึกไว้นะครับว่าแจ็คโทรมาวันนี้ครับแจ็คไม่ทราบอายุเท่าไหร่ครับอายุ30ปีครับพี่แจ็คอายุ30นะครับครับพี่แจ็คทำงานอะไรครับเป็นทำงานเป็นช่างซ่อมรถแล้วก็ซื้อขายรถมือสองอะไรประมาณนี้ครับอ๋ออยู่แถวไหนเนี่ยอยู่กรุงเทพครับอ๋อโอเคแจ่มเลยแจ็คช่างซ่อมรถอายุ30นี่พี่ก๊อปรูปแบบแบบนั้นเน็กเลยแล้วกันนะครับครับพี่ก็ยินดีครับชอบดูนั้นเน็กอ่ะครับพี่ถ้างั้นก็ขออีกนิดนึงครับอยากให้แจ็คเรารู้จักกันแล้วนะครับพี่เบียร์แล้วก็น้องแจ็คเราเป็นพี่น้องกันละเราเป็นแฟนเชลซีเหมือนกันครับผมยินดีที่ได้รู้จักครับพี่แล้วก็อยากให้พูดถึงนิดนึงแจ็คเกี่ยวกับอีก4นัดที่เชลซีจะต้องเจอในเดือนตุลาคมนี้ครับผมก็คือเดี๋ยวเราเล่นพรีเมียร์ลีกนะครับเจอนิวคาสเซิลไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเจออาแจ็คนะครับกลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกเจอเบิร์นลีย์แล้วก็นัดสุดท้ายของเดือนนี้ก็เล่นคาราบาวครับเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอยากให้พูดเกี่ยวกับพูดถึง4นัดนี้หน่อยว่าแจ็คคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับ4นัดนี้เนาะพี่เนาะอะไรนะครับในทัศนะของ4นัดนี้เนาะใช่ครับในลีกผมมอง6แต้มนะพี่ในลีกโอเคนิวคาสเซิลกับเบิร์นลีย์เราต้องเก็บ6คะแนนแล้วชนะใช่ครับพี่แล้วก็แชมเปี้ยนลีกอาแจ็คมันฟอร์มกำลังดีเนาะเอออาแจ็คกำลังดีแต่เราได้เตะในบ้านใช่ไหมพี่ไปเยือนก่อนไปเยือนก่อนไปเยือนก่อนไปเยือนเยือน2นัดติดเลยใช่ไหมเพราะนัดเมื่อกี้เจอลีนไปเยือนใช่อันนี้ก็เยือนอีกใช่ไหมครับใช่อันนี้ไปเยือนอาแจ็คครับผมถ้าเยือนผมก็หวังถึงเสมอแล้วก็ถึงชนะได้เหมือนกันพี่คือเราไม่น่าจะแพ้ด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีอย่างนี้ไม่มองแพ้เลยต่อให้มีฟอร์มดีก็ช่างเพราะมันก็เสียตัวหลักของมันไปเหมือนกันเขาไม่ได้เสริมตัวที่ดีขนาดนั้นครับผมส่วนครับแล้วก็มาเล่นคาราบาวครับบอลถ้วยรอบ4เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเน้นเลยว่าต้องชนะเพราะอายไม่ได้แล้วผมอายเพื่อนไม่ได้แล้วมีเพื่อนเชียร์แมนยูเยอะไหมแจ็คนัดในลีกมันโดนมา4-0นัดนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยผมมองว่ายังไงต้องชนะสถานเดียวใช่เราต้องล้างแค้นเลยนะแล้วเบิร์นบอลถ้วยแบบชนะแบบเคลียร์แมนยูตกรอบไปเลยนะใช่พี่คือจริงๆในลีกอะไม่รู้ถึงตอนนั้นไม่รู้โอเล่จะยังอยู่หรือเปล่านะ ไม่แก้ไปจะอยู่ถึงสิ้นเดือนนี้ไหมแจ็คมองงั้นเลยนะใช่ครับพี่คือจริงๆอะพี่ยังเสียดายนะนัดแรกอะจริงๆฟอร์มเราไม่ได้แย่นะแจ็คว่าไหมการเล่นเราไม่ได้แย่นะนัดแรกมันเยอะนะแต่เราใช่คือกองหลังพลาดง่ายที่ที่เนี่ยแค่คนเดียวปีนี้ครับรอคนเดียวเลยกลับมาคือลูดิเกอร์ผมก็ว่าแบบหลังเราน่าจะโอเคขึ้นเยอะที่ถ้าตัวนี้กลับมาใช่คือตอนนี้เรามีปัญหาแค่เกมรับอย่างเดียวเองที่เสียประตูง่ายหรือว่าแบบเนี่ยถ้าโดนทีมที่มันคงมานะเราบุกเยอะเรายิงเยอะเป็นอันดับ2เราสร้างโอกาสเป็นอันดับ2นู่นนี่นั่นเราทำได้ดีทำได้เยอะมากแต่ก็ไม่คมที่เราบางนัดเราแบบเจอไบรตันเราควรจะยิงได้4-5-0อะไรอย่างงี้แต่ก็ยิงไม่คมเองครับ
แต่ไอ้ไม่คมเราไม่ว่าเพราะเราก็ยิงได้แต่ไอ้ที่เสียเนี่ยเราควรจะปรับปรุงเยอะมากใช่เพราะเสียเยอะนะแต่ก็ไบตันก็เพิ่งจัดสเปอร์ไปนะพี่คือทีมที่เกลียดนึงคือพี่เกลียดสเปอร์อยู่ทีมเดียวนะครับจริงลิเวอร์พูลแมนยูอะไรไม่มีเฉยๆความหวังเราก็ถ้าสมมติจะลุ้นแชมป์จริงๆครับลิเวอร์พูลมันจะเจอแมนยูติดกันที่เหนื่อยเลยคือแมนยูกับสเปอร์เนี่ยแหละที่จุดเปลี่ยนนะลุ้นแบบแมนยูกับสเปอร์2นัดติดนะครับพี่คือแมนยูเสร็จแล้วแชมเปี้ยนลีกเสร็จแล้วก็เจอสเปอร์ต่อเลยโอ้แจ่มเลยพี่นึกพี่รู้นัดนี้คือถ้าสมมติครับมุดแมนยูมันไปลิเวอร์พูลมันเก็บได้6แต้มผมยอมอ่ะผมบอกแค่ฉันว่าผมยอมโอ้ถ้ามึง6แต้มเลยเนี่ยนะโอ้โหหรือ1แต้มอย่างเงี้ยมีลุ้นเลยนะอย่างเงี้ยมีลุ้นครับพี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนนะจะเป็นจุดพลิกเลยนะสเปอร์นี่ก็ถือว่าจบโอ้ถ้าแพ้เดี๋ยวนะพี่ดูก่อนนะถ้าเรา2แต้มนี้นะเราเก็บ6คะแนนนะครับจะเป็น20แล้วก็ลิเวอร์พูลแพ้2นัดรวดเลยเป็น24นี่มีลุ้นแชมป์เลยนะมีลุ้นพี่มีลุ้นครับพี่ใช่ซึ่งในใจพี่โอ้โหเนี่ยพี่ติดลิเวอร์พูลทีมเดียวนอกนั้นเนี่ยพี่มองว่าเราลุ้นแชมป์เลยนะไม่ใช่ลุ้นท็อป4นะครับใช่ครับพี่เราไม่กลัวนะถ้าสมมติตัดลิเวอร์พูลออกตอนนี้เราแบบไม่ได้หนีใครเลยนะตามแมนซิตี้แค่2แต้มเนี่ยมีโอกาสขึ้นได้เลยนะใช่นัดต่อนัดได้เลยครับพี่ใช่ก็มองในลีก6แต้มครับพี่ของนัดที่พี่ว่ามาแล้วก็แชร์ให้ลิเวอร์พูลมันได้สัก1แต้มหรือ0แต้มเงี้ยพอมันทีมใหญ่แล้วผู้จัดการทีมของแมนยูกับลิเวอร์พูลไอ้แมนยูกับสเปอร์ก็เก้าอี้ร้อนแล้วใช่ใช่หลังชนฝาแล้วครับพี่ใช่เก้าอี้ร้อนสเปอร์ก็เก้าอี้ร้อนเหมือนกันนะแพ้ไบรตันมาเนี่ยคือเต็มที่เลยนะคือแบบที่เป็นไปได้มากก็คืออย่างน้อยให้มันเสมอ2นัดอ่ะก็มีเหลือ2คะแนนอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วนะเรามีกำลังใจไล่ขึ้นเยอะเลยนะครับครับพี่สำหรับพี่ก็มองว่าเหมือนกันนะครับ4นัดเนี่ยก็คือว่าในพรีเมียร์ลีกเราต้องเก็บ6คะแนนอาจแจกเนี่ยอาจจะเสมอหรือพลิกมาชนะได้แต่เสมอก็ไม่เสียหายแต่ว่าเกมคาราบาวครับเราต้องจัดแมนยูให้ได้ครับล้างแค้นล้างแค้นนัดเปิดฤดูกาลถามว่าถ้วยนี้สำคัญไหมมันก็สำคัญเนาะพี่เนาะใช่สำคัญเราอาจจะเป็นแบบตัวสำรองเราได้เล่นอ่ะบอลถ้วยนะต้องลุ้นทุกถ้วยอ่ะแล้วถ้าสมมติชนะแมนยูได้มันก็ได้ความสัตย์ใจใช่เราได้ไปบัฟเพื่อนกันต่อสนุกสนานที่นั่งดูอยู่ในนี้ผมก็ต้องมีเพื่อนที่เป็นแฟนแมนยูที่อยากไปเอาไปบัฟคืนบ้างน้องพี่เนาะใช่ใช่เหมือนผมเนี่ยใช่พี่โอ้โหทั้งตอนนี้เก็บความแค้นทั้งแมนยูทั้งลิเวอร์พูลเลยครับแมนยูนี่อยากจะจัดนัดคาราบาวครับเลยแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยอยากจะกลับไปเยือนแอนฟิลด์ไวๆนะฮะครับพี่แต่ก็ขอรูดิเกอร์ให้ฟิตพร้อมเต็มที่แล้วมาเจอกันใช่พี่ถ้ารูดิเกอร์กลับมาผมก็ไม่กลัวใครเหมือนกันเนาะพี่เนาะใช่โอเคครับแจ็คยังไงพี่ฝากนะครับตอนฤดูกาลนี้เราก็จะมีเพื่อนๆมาช่วยอัปเดตข่าวสารในเพจแล้วก็สำหรับบ่อยนะพี่ผมแจ็คเตือนไปแล้วเดี๋ยวผมเข้ามาขอบคุณมากครับอย่างน้อยเนี่ยคือรายการเชลซีประเทศไทยที่เปิดสายพูดคุยกับแฟนบอลเชลซีเนี่ยพี่ก็จะจัดทุกคืนวันอังคารอยู่แล้วแต่ถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวหาช่วงจังหวะเวลาเพิ่มเติมในการอัปเดตข่าวสารเพราะว่ามีเพื่อนๆแนะนำเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าอยากให้อัปเดตข่าวสารอะไรบ้างเงี้ยครับแต่ว่าพี่อาจจะไม่ได้ติดตามเพราะว่าทำงานยุ่งอาจจะอาศัยแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากแฟนบอลเชลซีที่โทรเข้ามาอัปเดตข่าวสารนี่แหละครับผมถ้าไงฝากแจ็คติดตามรายการครั้งต่อไปแล้วถ้าไงสายว่างนะครับรบกวนโทรมาคุยหรืออัปเดตข่าวสารกันอีกนะครับผมครับพี่ยินดีครับโอเคยินดีที่ได้รู้จักครับแจ็คน้องพี่แล้วเจอกันครับครับพี่เบียร์สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับโอเคและนั่นก็เป็นสายของวันนี้นะครับที่โทรเข้ามาพูดคุยกันในรายการของเรานะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่โทรเข้ามาพูดคุยในรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นแขกรับเชิญหรือว่าจะเป็นแฟนเพจที่โทรเข้ามานะครับรู้สึกตอนนี้เราก็จะมีคนโทรเข้ามา 3-4 คนแล้วนะตั้งแต่ไลฟ์ครั้งแรกก็ฝากรายการเชลซีประเทศไทยนะครับผมเบียร์จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆแฟนบอลเชลซีไลฟ์แบบนี้ทุกคืนวันอังคารนะครับตอนนี้เวลาที่น่าจะโอเคสำหรับผมก็คือประมาณ 4 ทุ่มเนี่ยครับเพราะว่า 2 ทุ่มหรือ 3 ทุ่มมันอาจจะเร็วไปถ้าผมติดงานค่ำอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในช่วงของศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยช่วงที่มีบอลเตะผมก็จะไลฟ์หลังเกมแต่ว่าเวลายังไม่ค่อยชัวร์ถ้าเกิดว่าจะมาจัดรายการไลฟ์พูดคุยอย่างนี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะเนี่ยติดงานศุกร์เสาร์อาทิตย์นะวันธรรมดาจะว่างนะอ่ะสำหรับนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมไหนมาดูคอมเมนต์กันอีกครั้งนึงนะครับ
ก่อนจากกันไปวันนี้นะครับคุณกี้ซูซูบอกว่าเชลซีจะโหดขึ้นเรื่อยๆเท่าที่ผมเชียร์มาหนุกขึ้นเรื่อยๆนะครับคอยดูช่วงท้ายฤดูกาลใช่ตอนนี้สําหรับผมถือว่าความมั่นใจมามากเลยนะครับสําหรับเชลซีชุดนี้แล้วก็ระบบการเล่นนะครับแล้วก็การมีผู้จัดการทีมอย่างแฟรงค์แลมพาร์ดนะที่เป็นตํานานกลับมาเนี่ยมันสร้างแพชชั่นมันสร้างความหวังสร้างกําลังใจให้กับทั้งนักเตะและแฟนบอลอย่างเรามากๆเลยนะครับสวัสดีน้องแอมด้วยนะแล้วก็วุฒินะครับสวัสดีที่เข้ามาชมไลฟ์กันนะครับพี่จอนขอบคุณที่เข้ามาชมแทบทุกไลฟ์นะครับผมเมื่อไหร่ชีคจะมาสักทีคงต้องติดตามเร็วๆนี้ครับพี่ตอนนี้น่าจะรู้สึกว่าจะได้เล่นในทีมสำรองหรือทีมเด็กเราบ่อยแล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะมีโอกาสได้เล่นทีมใหญ่บ้างนะครับสวัสดีคุณบ๊อบมาเล่ด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเชลซีประเทศไทยนะครับต่อไปถ้ามีเพื่อนๆโทรมาพูดคุยมากขึ้นมีอัปเดตข่าวสารมากขึ้นเราก็อาจจะจัดได้นานกว่านี้แต่ตอนนี้เวลาที่เราจัดก็จะประมาณนี้ครับคือเริ่มเวลาประมาณ4ทุ่มทุกคืนวันอังคารครับสำหรับวันนี้ผมเบียร์สุภโชคนะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับขอให้แฟนบอลเชลซีทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมเจอกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับเย้สวัสดีครับ